ดูยอดการขายรถยนต์กันหน่อยนะคะยอดการขายรถยนต์ในประเทศนี้ต้องบอกว่าปรับตัวลดลงค่อนข้างที่จะต้องจับตาดูกันเลยทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของหนี้สินภาคโครงเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นประชาชนก็ต้องคํานึงให้ดีมีความรอบคอบในการใช้จ่ายก็สะท้อนออกมาอย่างยอดของการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงเรื่องการซื้อรถด้วยนะคะคุณสุรพงศ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคะ่ะหรือสอทอเปิดเผยว่ายอดผลิตรถยนต์เดือนมีนาคม2005 567ผลิตได้1แน38,331คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน23.08%เพราะว่าการผลิตขายในประเทศเนี่ยนะฮะผลิตได้46,523คันลดลงไป41.01%จากการผลิตรถกระบะและรถยนต์นั่งที่ลดลงตามยอดขายในประเทศที่ขายได้5 6 0 9 9คันลดลงไป29.83% ทั้งนี้เนื่องจากการเข้มงวดในการอนุมัตินะคะสินเชื่อของสถาบันการเงินจากหนี้คูรเรนที่สูงมากและเศรษฐกิจที่อ่อนแอเพราะความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567ที่ล่าช้าไปหลายเดือนค่ะทำให้การใช้ใจ่ายการลงทุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชะลอตัวไปด้วยนอกจากนี้ภาพรวมยอดผลิตรถยนต์3เดือนแรกของปีนี้นะคะก็คือมกราคมถึงมีนาคม67มีจำนวนทั้งสิ้น414,123คัน ลดลงไป18.45%ตามยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงเช่นกันนะคะ3เดือนอยู่ที่163,756คันลดลงไป24.56%เป็นผลจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินรวมถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างไม่มากเพราะโรงงานผลิต รถยนต์บางบริษัทยังไม่พร้อมก็คาดว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นในไตรามาส3าของปี6-7นี้อย่างไรก็ตามครึ่งหลังของปีนี้ประเมินค่ะ ภาพรวมยอดขายรถยนต์จะดีขึ้นจากการใช้จ่ายการลงทุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลร่วมกับการลงทุนของเอกชนและการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นมากกว่า33ล้านคนส่วนการผลิตเพื่อส่งออกในเดือนมีนาคม2567ผลิตได้91,808คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน9.09% ภาพรวม3เดือนไทยสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้273,680คันลดลงไป5.02%ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปนะคะเดือนมีนาคม67 ส่งออกได้9 5 8 9คันลดลงไป3.35%ก็จะแยกเป็นรถยนต์สันดาปภายใน9 2 0 1คันลดลงไป7.76%ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดค่ะ4,888คันเพิ่มขึ้นถึง728.47%ด้วยกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ